่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องขี้เถ้านะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าขี้เถ้าเนี่ยมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีถามกันมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ำขี้เถ้าเนี่ยมันเป็นกรดหรือเป็นด่างแล้วใช้ผสมกับพวกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกำจัดเชื้อราพวกนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปนี้กันก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดที่พอมีกำลังทรัพย์บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดพอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคโดยตรงกับบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเราไปดูธาตุอาหารนะครับที่อยู่ในขี้เถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะเน้นกันถึงธาตุโพแทสเซียมนะครับแต่ยังในขี้เถ้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะโพแทสเซียมหรอกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในต้นพืชเนี่ยมันไม่ได้มีโพแทสเซียมอย่างเดียวถ้าเผาโพแทสเซียมแล้วเนี่ยไอ้ถ้าเผาซากพืชซากพืชหรือต้นพืช นะครับมันกลายเป็นขี้เถ้ามันก็จะมีธาตุอื่นปนด้วยแต่จะมีธาตุโพแทสเซียมเนี่ยที่เราคุ้นๆกันจะอยู่ในขี้เถ้าเยอะนะครับมาดูกันว่าในขี้เถ้าเนี่ยมีโพแทสเซียมอยู่ในรูปไหนบ้างหากจะกล่าวถึงธาตุโพแทสเซียมนะครับจากขี้เถ้าเนี่ยเป็นธาตุหลักที่พืชต้องการในอยู่ในกลุ่มธาตุหลักก็คือ NPK นั่นเองต้องการปริมาณมากพอสมควรนะครับโพแทสเซียมเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการเผานะครับเช่นการเผาไม้ฟางอะไรพวกเนี้ยนะครับเช่นการเผาไม้เป็นขี้เถ้า 100% เนี่ยจริงๆสามารถเผาได้แค่ 99.5% โดย 0.5% ที่เหลือเนี่ยเป็นธาตุที่ยังไม่สลายจากการเผานะครับซึ่งการเผาเสร็จมันจะเป็นผงสีแป้งสีเทาที่เรียกว่าขี้เถ้านั่นเองนะครับซึ่ง 80% ของขี้เถ้าเนี่ยไม่ละลายน้ำแต่จะมีเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่ละลายน้ำนะครับมาดูกันว่าขี้เถ้า 20% ที่ละลายน้ำเนี่ยมันอยู่ในรูปไหนบ้างเจ้าโพแทสเซียมนะครับรูปแรกนะครับก็คือโพแทสเซียมคาร์บอนเนต K2CO3 เขาเรียกว่าโพแทสเซียมคาร์บอนเนตนะครับรูปแรกตัวที่2โซเดียมคาร์บอนเนตนะครับ Na2CO3 ตัวที่3นะครับโพแทสเซียมซัลเฟต K2SO4องค์ประกอบหลักของขี้เถ้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโพแทสเซียมคาร์บอนิกนะครับเมื่อโพแทสเซียมคาร์บอนิกละลายน้ำแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดโพแทสเซียมไอออนก็คือ K2 บวกไอ K บวกเนี่ย2ตัวนะครับมันมีโพแทสเซียมอยู่2ตัวในนั้นนะครับ2โมเลกุลและเกิดพวกไบคาร์บอเนตขึ้นมานะครับแล้วต่อจากนั้นเมื่อไบคาร์บอเนตละลายน้ำนะครับเมื่อคาร์บอเนตละลายน้ำออกมาอีกนะครับมันจะได้เมื่อมันละลายน้ำเนี่ยมันจะได้ไบคาร์บอเนตออกมาและไฮโดรไซด์ไอออนซึ่งตัวไฮโดรไซด์ไอออนเนี่ยมันเป็นด่างนะครับมันทำให้ pH เพิ่มขึ้นมากกว่า7นะครับอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์จากต่างประเทศนะครับ Landau Macon College นะครับก็สรุปนะครับขี้เถ้าที่ละลายน้ำได้เนี่ยมีโพแทสเซียมอยู่3ตัวก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตและโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับถ้าผู้ผิดต้องขออภัยด้วยมันเป็นไม่ใช่โพแทสเซียมนะครับตัวที่สองเป็นโซเดียมขออภัยด้วยนะครับมีโพแทสเซียมอยู่2ตัวคือโพแทสเซียมคาร์บอเนตกับโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับองค์ประกอบหลักที่มันละลายน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตพอโพแทสเซียมคาร์บอเนตละลายน้ำปุ๊บจะได้ไอออนโพแทสเซียมอยู่2ตัวและเกิดคาร์บอเนตไอออนขึ้นนะครับเพราะคาร์บอเนตไอออนเนี่ยแยกตัวออกจากกันละลายน้ำอีกนะครับจะทำให้เกิดไบคาร์บอเนตกับไฮโดรไซด์ไอออนเจ้าตัวไฮโดรไซด์ไอออนเนี่ยหรือ OH ลบเนี่ยนะครับมันจะทำให้ pH เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าใน pH ที่มันเป็นกรดเนี่ยมันจะไม่ใช่ OH ลบนะครับถ้าในเป็นกรดเนี่ยมันจะเป็นไฮโดรไซด์
เป็นตัวไฮโดรเจนไอออนตัว H บวกเฉยๆนะครับอันนี้เราย้อนไปดูเรื่องค่า pH ที่ผมทำไปนะครับก็สรุปว่าน้ำที่เท่าที่มันละลายน้ำเนี่ยมันจะได้ไฮโดรไซด์ไอออนกับโพแทสเซียมนะครับซึ่งไฮโดรไซด์ไอออนเนี่ยทำให้ pH ของน้ำเพิ่มมากขึ้นมันถึงมีค่าเป็นด่างหรือเบสนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องงานวิจัยนะครับที่ผมนำมาฝากในว่างานวิจัยเกี่ยวกับพวกธาตุโพแทสเซียมเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลของขี้เถ้าแกลบและโพแทสเซียมต่อสกุลสมบัติดินและมันสำปะหลังพันห้อยบ่ง80ที่ปลูกในดินชุดสตึกนะครับก็ขอขอบคุณนักวิจัยทั้ง5ท่านนะครับก็คือคุณเกียรติวดีพึ่งเกษมคุณสมชัยอนุสนพรเพิ่มคุณสุพิชาธนจิตคุณเอิบเขียวรื่นรมและคุณปรีชาเพชรประภัยนะครับขอขอบคุณนักวิจัยทั้ง5ท่านนี้ด้วยนะครับขี้เถ้าแกลบนะครับมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่ผมจะนำมายกตัวอย่างในงานวิจัยนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นขี้เถ้าแกลบจากฝางข้าวนะครับจากข้าวนั่นเองจากแกลบนะครับก็ขออภัยด้วยจากแกลบแกลบที่เรารู้จักกันเนี่ยเวลาเผามันจะได้แกลบใช่ไหมครับที่เขาเผาแกลบในโรงสีต่างๆเนี่ยแกลบดำนั่นแหละนะครับทีนี้มาดูกันว่าในขี้เถ้าแกลบของข้าวเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างในขี้เถ้าแกลบของข้าวเนี่ยมี pH นะครับประมาณ 7.8 นะครับ pH ขี้เถ้าแกลบของข้าวนะ 7.8 นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยค่า EC เนี่ยนะครับก็มี 0.05 อันนี้ไม่ต้องทราบก็ได้นะครับออร์แกนิกคาร์บอนตัวคาร์บอนนี่มีประมาณ 96.7 คือคาร์บอนมันเยอะไอตัวดำๆเนี่ยถ่านดำๆเนี่ยเขาเรียกคาร์บอนนะครับจะมีพวกคาไดออนเอ็กเชนแคปิตอลนะครับมันเป็นตัวประจุประมาณสัก10นะครับ10แล้วก็ทอทอไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมจากการเผาเนี่ยนะครับจะได้ไนโตรเจนประมาณ 0.2 กรัมต่อ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสเนี่ย 0.57 ต่อ1กิโลกรัมแต่โพแทสเซียมจะเยอะหน่อยประมาณ 2.71 ต่อ1กิโลกรัมนะครับตัวนี้แหละครับตัวโพแทสเซียมเป็นตัวที่เราสนใจในขี้เถ้าแกลบนะครับแต่ขอย้ำนะครับในขี้เถ้าแกลบเนี่ยที่เราทราบกันเนี่ยตัวนี้เป็นของข้าวแต่ตัวอื่นเนี่ยจะมีค่าแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของพืชที่เรานำมาทำเป็นขี้เถ้านะครับแต่นี้เป็นของข้าวดูกันต่อนะครับแคลเซียมประมาณ 1.24 กรัมต่อกิโลกรัมแมกนีเซียม 0.38 กรัมต่อกิโลกรัมสังกะสี 17.5 นะครับกรัมต่อขออภัยนะครับสังกะสีเนี่ยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเหล็กก็ประมาณ239มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ทองแดง 5.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและแมงกานิส255มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับอย่าสับสนนะครับจะมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมมีหน่วยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมส่วนสังกะสีเนี่ยมีสังกะสีเหล็กทองแดงแมงกานิสเนี่ยมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งตัวเลขมันอาจจะสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าโพแทสเซียมอยู่ในขี้เถ้าแกลบของข้าวเนี่ยมันมีปริมาณเยอะพอสมควรประมาณ 2.7 กรัมต่อกิโลกรัมนะครับขออนุญาตรวบรัดตัดตอนมาสรุปงานวิจัยตัวนี้ให้ฟังเลยนะครับว่ามันดีไหมใส่ขี้เถ้าแกลบเนี่ยนะครับจริงเขาไม่ได้ใส่แต่ขี้เถ้าแกลบนะจะมันจะมีขี้เถ้าแกลบกับปุ๋ยโพแทสเซียมที่เขาเติมลงไปนะครับสรุปงานวิจัยนี้นะครับการปลูกมันสำปะหลังพันห้อยบ่ง80เนี่ยในชุดดินสตึกดินชุดนี้มันมีความสมบูรณ์ต่ำถ้าปรับปรุงด้วยขี้เถ้าแกลบแล้วก็เติมปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปด้วยปุ๋ยที่มันมีธาตุโพแทสเซียมนะครับมันสำปะหลังเนี่ยจะตอบสนองทั้งมันสำปะหลังสดและผลิตเป็นแป้งเนี่ยจะได้น้ำหนักเยอะปริมาณเยอะพอสมควรนะครับขี้เถ้าแกลบเนี่ยและปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินหลังการปลูกไป1ฤดูกาลนะครับและการใส่ขี้เถ้าแกลบเนี่ยจะทำให้ธาตุพวกฟอสฟอรัสเหล็กแมงกานีสสังกะสีเนี่ยมีประโยชน์ต่อมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นและหลงเหลืออยู่ในดินเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลถัดไปนะครับและการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปเนี่ยยังมีผลต่อโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ที่หลงเหลือในดินเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยโดยใส่ขี้เถ้าแกลบนะครับเขาใส่ประมาณ2ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียม20กิโลกรัมต่อไร่นะครับจะทำให้การตอบสนองของมันสำปะหลังเนี่ยก็คือผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าไม่ใส่นะครับแต่ถ้าเขาใส่เพิ่มมากขึ้นเป็น4ตันต่อไร่ผลผลิตเนี่ยก็ไม่ต่างจาก2ตันต่อไร่เพราะนั้นใส่ขี้เถ้าแกลบเนี่ยในงานวิจัยนี้นะเมื่อบ่ง80เนี่ย
ใส่2ตันต่อไร่ที่เท่าแกลบดีที่สุดแล้วก็โพแทสเซียม20กิโลกรัมต่อไร่อันนี้เป็นสรุปงานวิจัยก็สรุปนิดนึงนะครับก็คือการใส่ที่เท่าแกลบกับปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปด้วยกันเนี่ยจะทําให้ผลผลิตของมันสำปะหลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและดินก็จะดีขึ้นปรับค่า pH ขึ้นเพราะว่าดินส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าเป็นดินคุณภาพต่ำเนี่ยนะครับในงานวิจัยนี้เนาะมันเป็นพีดินที่มี pH ต่ำถ้าเราใส่ดินขี้เถ้าแกลบลงไปเนี่ยขี้เถ้าแกลบเนี่ยพอมันละลายน้ำเนี่ยมันจะเป็นด่างอยู่แล้วมันทำให้ pH เพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้พวกฟอสฟอรัสและมังกานีสสังกะสีเนี่ยเป็นประโยชน์กับมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีคำถามนะครับน้ำขี้เถ้าเนี่ยผสมสารเคมีได้หรือเปล่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดแมลงวัชพืชทุกชนิดผสมได้ไหมนะครับมีคำตอบดังนี้ต้องขอย้อนนิดหนึ่งนะครับเรื่องผมทำเรื่องคลิปขี้เถ้าเรื่องคลิปการผสมสารเคมีเนี่ยผมจะมีบอกในคลิปนั้นว่านะครับการผสมสารเคมีที่นักวิชาการหรือหน่วยงานราชการเขาแนะนำกันเนี่ยน้ำที่จะผสมสารเคมีไม่ว่าจะเป็นกำจัดเชื้อราโรคพืชกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับหรือพวกกำจัดวัชพืชก็แล้วแต่pH เขาจะใช้เนี่ยน้ำที่เขาจะใช้เนี่ยนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพยามันดีมันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆถึงกลางบางตำราก็จะว่า 5.5 ถึง 6.5 บางตำราก็จะว่า 5.5 ถึง 7นะครับเพราะนั้นค่านี้เนี่ยเป็นค่าเป็นกรดอ่อนๆถึงเป็นกลางจะทำให้ยาที่เราผสมลงไปประสิทธิภาพมันได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับตามที่ห้องแลบที่เขาเคยทดสอบมาแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกรมวิชาการPH เนี่ย 5.5 ถึง7หรือ 5.5 ถึง 6.5 เนี่ยเป็นกรดอ่อนๆถึงเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำขี้เถ้าเนี่ยมันเป็นด่างนะครับ PH เนี่ย7ขึ้นไปนะครับ PH อย่างขี้เถ้าแกบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นของข้าวเนี่ยประมาณ7จุดกว่าๆเนี่ยก็เป็นด่างอ่อนๆเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือน้ำขี้เถ้าแกบมันเป็นด่างไม่ควรนำมาผสมกับสารเคมีป้องกันศัตรูพืชหรือสารเคมีตัวไหนก็ตามนะครับเพราะเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะไปลดฤทธิ์ของกันและกันเช่นน้ำด่างในขี้เถ้าแก่เนี่ยมันจะไปลดความสามารถนะครับของสารกำจัดศัตรูพืชที่เราผสมลงไปแล้วจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่ว่าเราผสมน้ำด่างเนี่ยมากหรือน้อยถ้า pH สูงสารเคมีก็จะลดลงไปมากถ้าถึง9เนี่ยไม่เหลือเลย pH นะครับ pH ถึง9เนี่ยฤทธิ์ของสารเคมีไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรนำน้ำที่เป็นด่างจากขี้เถ้าหรือด่างอย่างอื่นก็ตามมาผสมกับสารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุอาหารในขี้เถ้าและคำถามในช่วงท้ายนะครับว่าผสมกับสารเคมีได้ไหมก็คืองดไม่ควรผสมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสียก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เรามาคุยกันต่อจากเรื่องสูตรปุ๋ยในนาข้าวเมื่อวานนี้นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ปุ๋ยแพงเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวนะครับปุ๋ยยูเรียเนี่ยสอบละ1,500-1,600ปีนี้คาดว่าน่าจะถึง2,000หรือเปล่านะครับมีเพื่อนเกษตรกรถามมานะครับว่าทาง Facebook นะครับว่าถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยทางดินเนี่ยหรือใช้น้อยลงเนี่ยเราจะให้ปุ๋ยทางใบได้ไหมนะครับผมก็ได้ตอบว่าสามารถทำได้แล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยจะมาคุยเรื่องปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำหรือว่าพวกน้ำหมักต่างๆเนี่ยที่จะใช้ทดแทนในช่วงที่ปุ๋ยแพงไม่เชิงทดแทนหรอกครับใช้ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงนะครับแล้วก็แทนที่จะให้ทางดินเป็นส่วนใหญ่จะให้ทางดินบางส่วนเพียงเล็กน้อยแล้วก็ให้ทางใบเพิ่มเติมนะครับเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเรียนพี่น้องสิก่อนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมนำมาเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลมาในบางส่วนการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันจะมีหลายสูตรต่างๆมากมายซึ่งสูตรปุ๋ยในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นจะนำไปใช้ก็ได้หรือจะนำไปปรับปรุงเปลี่ยนสูตรก็ได้ตามพื้นที่ที่ท่านตามพื้นที่ที่ท่านอยู่หรือตามสภาพข้าวที่ท่านกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนนะครับร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับศูนย์สถาบันจักรีนฤบดินทร์เหล่านี้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่ไม่มีเงินรักษาโรงพยาบาลจะต้องรับภาระนะครับถ้าท่านใดมีเงินพอเหลือจ่ายหรือใช้ก็สามารถบริจาคได้ทางบัญชีโดยตรง
ด้านใต้คลิปของโรงพยาบาลเลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อพูดถึงข้าวเนี่ยก็จะพูดถึงสูตรปุ๋ยบำรุงข้าวในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นการหว่านข้าวก็จะเป็นประมาณสักให้ปุ๋ยเนี่ย30 วันหลังจากที่ปลูกทางนี้กันแล้วแต่ว่ามันมีน้ําหรือมันช่วงแรกอาจจะห่างกันบ้างถ้าปุ๋ยทางดินแต่ถ้าจะให้ปุ๋ยทางใบช่วงแรกก็จะคล้ายๆกันนะครับสูตรปุ๋ยทางใบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสูตรพวกนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยเกล็ดจริงๆไม่เฉพาะปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยน้ําก็ได้ที่มันเป็นขวดแบบเป็นน้ําเนี่ยถ้าเป็นสูตรใกล้เคียงนี้ก็ได้อันนี้เป็นสูตรตัวอย่างนะครับหรือจะใช้สูตรนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นสูตรใกล้เคียงก็ได้ตามที่ผมวงเล็บไว้เนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆนะครับสูตรนี้เนี่ยใช้บำรุงข้าวในช่วงแรก30 20 10หรือนะครับหรือถ้าใครมีสูตร30 10 20อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะตัวกลางจริงๆมันไม่ได้ใช้เยอะผมหาสูตรที่มันต่ํากว่านี้ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นบำรุงข้าวเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องใช้ปริมาณไนโตรเจนที่สูงนะครับเพราะนั้นจึงเลือกสูตรที่มีไนโตรเจนสูงแล้วก็ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรองลงมาจริงๆเนี่ยฟอสฟอรัสจะต้องน้อยกว่าโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ที่ผมเคยพูดในหลายคลิปนะครับเพราะฟอสฟอรัสใช้น้อยแต่มันหาสูตรปุ๋ยพวกนี้ไม่ได้ก็เลยนําสูตร30 20 10มาพูดนะครับทีนี้ที่ผมวงเล็บไว้เนี่ยเห็นไหมครับในกรอบสี่เหลี่ยมก็เอาไว้ด้วยสีเหลืองเนี่ยนะครับปุ๋ยตัวนี้เนี่ยยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเป็นอนสกอร์เลือกยี่ห้อไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น YVP หรือ Vesco ยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันเป็นสูตรนี้สามารถใช้ได้หมดนะครับที่มันต่างกันตรงนี้นะครับดู YVP feed ด้านนี้นะครับสูตร30 20 10นะครับเสริมสร้างการเจริญเติบโตพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ย30 20 10เหมือนกันไอ้สองสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยมันจะมีบวก TE มาด้วย TE เนี่ยมันเป็นกลุ่มจุลธาตุนะครับเช่นพวกแมกนีเซียมแคลเซียมสังกะสีอะไรพวกนี้ที่เขาปนมาผสมมานะครับซึ่งราคามันก็จะต่างกัน30 20 10ของ YVP ที่ไม่ผสมจุลธาตุเนี่ยมันก็จะน่าประมาณสัก95 บาทนะครับแต่ถ้าเป็น30 20 10ผสม TE เนี่ยราคาในท้องตลาดปัจจุบันนี้เนาะ120ถึง140 บาทก็ห่างกันอย่างพอสมควรที่มันห่างกันเพราะมันมีจุลธาตุผสมอยู่นั่นเองแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับถ้าเลือกเนี่ยถ้าอยากได้จุลธาตุมาเพิ่มถ้าไม่อยากเติมเพิ่มลงไปเนี่ยก็เลือกสองสีฟ้าแต่ถ้าใครคิดว่าข้าวเราไม่น่าจะขาดจุลธาตุก็เลือกสองสีเขียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นบำรุงข้าวช่วงแรกนะครับใช้ปุ๋ยเกรดสูตรนี้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือสูตรอื่นที่มันใกล้เคียงแต่ขอให้เป็นไนโตรเจนที่สูงนะครับต่อมานะครับถ้าใครอยากจะพ่นมีหลายท่านก็สงสัยว่าพ่นบวกกับฮิวมิกได้ไหมนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฮิวมิกเนี่ยฮิวมิกผงเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วว่ามันมีธาตุอะไรบ้างพวกนี้ลองย้อนไปดูนะครับก็ฉีดกับ30 20 10บวก TE เนี่ยพ่นผสมกับฮิวมิกที่เป็นแบบน้ำก็ได้นะครับฮิวมิกเนี่ยมันจะช่วยในการบำรุงการเจริญเติบโตนะครับในข้าวเนี่ยให้มันแตกกอดีถ้าเป็นมันอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะช่วยในการเร่งการออกรากของข้าวได้ดีในอีกทางหนึ่งนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยถ้าอยู่ในดินเนี่ยก่อนจะมาเป็นฮิวมิกก็คือฮิวมัสนั่นเองในดินช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตทางรากการเจริญเติบโตทางการแตกกอได้ดีพวกนี้นะครับใช้บวกกันก็ได้ถ้าไม่อยากใช้ถ้าใช้ปุ๋ยสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะครับแต่ทางดินเนี่ยต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าขอให้มีการใช้กรบต่อสั่งหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักไปคอกลงไปอยู่พอสมควรนะครับก่อนจะพ่นปุ๋ยทางใบต่อมานะครับถ้าใครพอมีเงินเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับก็อยากให้พ่นพวกแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนจริงเนี่ยผมแนะนําให้เนาะไม่ต้องซื้อเป็นขวดหรอกนะครับไปทําเองดีกว่าได้หลายลิตรก็เยอะมากเลยนะครับซึ่งผมทําคลิปไว้เมื่อ2 ปีที่แล้วจําได้ไหมครับเรื่องการผสมแคลเซียมโบรอนเนี่ยผมจะซื้อแคลเซียมโบรอนผสมให้ดูแล้วก็ได้ประมาณสัก20 ลิตรผมเองก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับบางทีก็ซื้อแบบเป็นขวดมาเหมือนกันทดสอบประสิทธิภาพตามที่ผมทดสอบเนี่ยในนาข้าวหรือไม้ผลเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะครับแถมเราประหยัดต้นทุนได้มากกว่าซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าขวดเหลืองเนี่ยจะไม่เป็น300 กว่าบาทนะครับถ้าเราซื้อเป็นแบบกิเลสมาผสมเอาเองเนี่ยนะครับก็จะได้หลายลิตรพอสมควร10-20 ลิตรพวกนี้ก็ลดต้นทุนได้เยอะนะครับคำว่าแคลเซียมบอรอนใส่ไปทำไมนะครับให้มันเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของรากอะไรพวกนี้
ช่วยได้แล้วก็ลำต้นก็แข็งแรงไปด้วยนะครับผนังเซลล์ต่างๆก็แข็งแรงป้องกันพวกโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายได้อีกทางนึงนะครับเพราะว่าแคลเซียมบอรอนเนี่ยก็ได้พูดในคลิปต่างๆไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างผนังเซลล์อะไรพวกนี้นะครับไม่ให้มันแตกง่ายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสูตรบำรุงข้าวช่วงแรกนะครับก็มีหลายสูตรก็พี่น้องก่อนสามารถเลือกเอาได้นะครับต่อมานะครับในช่วงข้าวที่กำลังแตกกอก็ประมาณปลายกรกฎาคมต้นสิงหาคนนี้มันกำลังแตกกอใช่ไหมครับจริงมันก็แตกมานานแล้วแหละก็จะเห็นเด่นชัดก็ประมาณสักเดือนสิงหาถ้าเป็นข้าวนาปีนะครับมาดูว่าช่วงแตกกอเนี่ยเขาจะใช้สูตรไหนกันช่วงแตกกอเนี่ยก็ใช้สูตรเดิมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีการขยายต้นต้องการลำต้นเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างใบและลำต้นเพราะนั้นไนโตรเจนต้องสูงก็ใช้สูตรเดิมนะครับ30 20 10บวก TE ถ้าใครไม่อยากบวกคิดว่ามันมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเลือกที่30 20 10สูตรที่ไม่มีจุลธาตุก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับในช่วงข้าวแตกกอเนี่ยอยากให้เพิ่มตัวหนึ่งเข้าไปนะครับ30 20 10บวก TE เนี่ยผสมพวกอะมิโนผงเข้าไปอะมิโนผงเนี่ยมันจะช่วยในการฟื้นฟูสภาพต้นเตรียมต้นอะไรพวกนี้ให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะครับฉีดร่วมกับพวกปุ๋ยเกรดก็ได้นะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราฉีดฮิวมิกถามว่าจะใช้ฮิวมิกผสมลงด้วยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่อยากให้เป็นภาระเรื่องเงินทองเพราะว่าช่วงนี้มันก็หาเงินหาทองลำบากอยู่พอสมควรนะครับลองผสมอะมิโนถ้าใครมีเงินพอถ้าใครมีเงินไม่พอก็ซื้อ30 20 10บวก TE พ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าซองหนึ่งเนี่ยก็ได้หลายไลค์อยู่พอสมควรนะครับพอแต่การใช้ก็ประมาณ50ถึง100กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรก็ฉีดพ่นได้เยอะอยู่พอสมควรต่อมานะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าใครอยากเพิ่มแคลเซียมบอรอนในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะทําให้การป้องกันโรคและแมลงเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับไม่ได้ป้องกันโดยตรงแต่มันเป็นการป้องกันเชิงทางอ้อมมันการทำให้ผนังเซลล์พวกลำต้นอะไรพวกนี้นะครับแข็งแรงการเจาะของเชื้อรากับพวกแมลงก็ทำได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการป้องกันโดยอ้อมและอีกในหนึ่งการฉีดแคลเซียมบอรอนเนี่ยถ้าข้าวจะตั้งท้องหรือออกรวงเนี่ยตัวบอรอนเองนะครับจะมีส่วนช่วยในเรื่องการผสมเกสรทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยติดดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับมีอีกสูตรหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะครับในช่วงแตกกอเพราะว่าช่วงแตกกอเนี่ยเป็นช่วงที่ข้าวกำลังต้องการปริมาณสารอาหารมากเลยทีเดียวนะครับถ้าพ่นตัวสาหร่ายทะเลเข้าไปเนี่ยเราจะได้ข้าวที่มันต้นอวบต้นใหญ่นะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องน้ำหมักชีวภาพในช่วงท้ายๆให้ฟังนะครับแต่นะครับพอมีเงินเนี่ยก็ซื้อสาหร่ายมาพ่นร่วมกับพวกนี้ก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็เป็นสูตรหนึ่งที่นำมาเสนอเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็ลองปฏิบัติใช้ดูนะครับในช่วงข้าวแตกกอหลังจากพูดเรื่องข้าวแตกกอไปแล้วนะครับช่วงต่อมาก็คือช่วงข้าวตั้งท้องนั่นเองนะครับไปดูว่าเขาใช้สูตรไหนในช่วงนี้จะเหมือนกับ2สูตรที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับในช่วงตั้งท้องเนี่ยนะครับสูตรมันจะสลับกันแล้วทีนี้นะสูตรมันจะสลับกันแล้วถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยแนะนําอย่างนี้นะครับในช่วงข้าวที่มันกําลังตั้งท้องเนี่ยมันก็ต้องการไนโตรเจนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวหนึ่งที่มันต้องการเพิ่มคือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมเนี่ยต้องการมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะแต่จะปริมาณไม่ค่อยมากเท่าไหร่เหมือนกับในช่วงที่ข้าวมันกําลังตั้งท้องอันนี้งานวิจัยหลายงานที่เคยอ่านมาก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆถ้าโพแทสเซียมเนี่ยใช้สูตรถ้ามีปุ๋ยเกรดสูตร28 20เนี่ยตามที่ผมเคยพูดเนี่ยของท่านอาจารย์สุมิตราเนาะมันไม่แน่ใจว่ามีปุ๋ยเกรดหรือเปล่ามันมีแต่ปุ๋ยกระสอบถ้ามีปุ๋ยเกรดสูตร28 20เนี่ยพ่นสูตรเดียวเนี่ยตลอดเลยช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ปรับใช้เหมือนที่ผมคุยให้ฟังนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งท้องเนี่ยมันต้องการธาตุโพแทสเซียมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเมื่อกี้แตกกอมันเตรียมต้นเรียบร้อยแล้วเหมือนผลไม้เลยครับช่วงเตรียมต้นนะครับพอมันตั้งท้องหรือมันจะออกดอกในช่วงผู้ออกดอกคนเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้โพแทสเซียมมากขึ้นเพื่ออะไรนะครับถ้าไปดูเรื่องโพแทสเซียมที่ผมทำไว้เนี่ยเพื่อว่าให้ข้าวเนี่ยมันสะสมแป้งได้ดีขึ้นในช่วงที่มันออกรวงนั่นเองนะครับต้องเตรียมให้ดีนะครับเพราะนั้นปุ๋ยที่ใช้เนี่ยแนะนำ20 10 30บวก TE นะครับเป็นเทรดอิเลเมนต์จริงๆผมเองก็อยากจะบอกพี่น้องสิกรนะครับว่า
ข้าวเนี่ยมันไม่ได้กินแต่ NPK มันกินพวกจุลธาตุต่างๆมาเวลาเลือกซื้อปุ๋ยเกล็ดเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับให้มีจุลธาตุมาด้วยแต่ถ้าไม่มีจุลธาตุมาด้วยเราควรซื้อจุลธาตุเนี่ยมาผสมเพิ่มเติมมันก็ซองไม่แพงหรอกซองหนึ่งก็ประมาณ40-50 บาทก็พ่นได้หลายๆอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ถ้ามันแถมกับปุ๋ยเกล็ดมาด้วยเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับส่วนปุ๋ยตั้งท้อง20-30และอีกส่วนหนึ่งนะครับ10-20-30เหมือนมันจะกลับหัวกลับหางกันแต่บวก TE เข้าไปนะครับสองส่วนนี้ต่างกันยังไงนะครับ20-30ในกรณีที่ว่าเราเตรียมดินอะไรมาดีแล้วเราก็ใช้สูตรนี้เลยครับแต่ถ้าสูตร10-20-30เนี่ยกรณีสูตร10-20-30เนี่ยนะครับก็คือใช้ในกรณีปริมาณข้าวที่มันเฟื่อใบข้าวที่มันเฟื่อใบหมายก็ว่ามันมีปริมาณไนโตรเจนในดินเนี่ยมากเกินไปทําให้ใบมันเยอะเพราะนั้นสูตรนี้เนี่ยให้ลดไนโตรเจนลงเป็น10 20 30เหมือนผลไม้เห็นไหมครับเขาจะยับยั้งไม่ให้แตกไปออกเขาจะใช้052-34หรือในช่วงที่จะออกดอกเนี่ย8-24-24เขาใช้กันแต่หลังๆมาเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยปรับเพื่อไม่ให้ข้าวมันเฟื่อใบอันนี้นะครับแล้วให้มีการสะสมอาหารก็เพิ่มโพแทสเซียมเข้าไปนะครับก็สรุป2สูตรนี้นะครับถ้าเตรียมดินมาใช้ปกติก็ใช้สูตร20-10-30ถ้าข้าวไม่เฟื่อใบเนาะถ้าข้าวเฟื่อใบเนี่ยให้ลดไนโตรเจนลงใช้สูตร10-20-30บวก TE นะครับอันนี้เป็นปกติเลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่งตามที่ผมกล่าวมานะครับต่อมานะครับถ้าใครใช้พวกนี้ก็เพิ่มอะมิโนผงเข้าไปก็จะเป็นการที่ช่วงเขาตั้งท้องเหมือนในช่วงที่แตกกอเนี่ยเป็นการเตรียมต้นเตรียมเลยให้พร้อมที่จะออกดอกนะครับจริงๆข้าวเนี่ยพี่น้องสุกรอาจจะไม่ได้ค่อยได้พ่นเรื่องพวกนี้นะครับยิงข้าวเนี่ยมันก็ต้องการเหมือนกันนะครับพวกนี้ทางใบก็ต้องการเหมือนกันแต่ว่าข้าวเนี่ยมันราคาไม่แพงเหมือนพวกไม้ผลไม้ทุเรียนลำไยเงาะลองกองอะไรพวกนี้มันไม่แพงเหมือนพวกนั้นถ้าเป็นผลไม้เหล่านั้นเป็นพืชเศรษฐกิจเขาก็พ่นเหมือนที่ผมพูดนี่แหละครับปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำก็พ่นเต็มพิกัดเลยแต่ถามว่าพ่นข้าวเหล่านี้มันก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับพ่นได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตแต่ข้าวเรามันราคาไม่สูงเราก็ไม่ค่อยได้นิยมพ่นกันนะครับช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ย20-10-30บวกอะมิโนผงซึ่งอะมิโนผงมีคุณสมบัติยังไงเนี่ยลองย้อนไปดูนะครับแต่ถ้าเป็นสูตร10-20-30เนี่ยกรณีที่ผมกล่าวมาก็ฉีดอะมิโนผงได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับถ้าจะเพิ่มแคลเซียมโบรอนก็จะเป็นการดีอีกทางหนึ่งนะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยช่วงตั้งท้องเนี่ยมันจะออกรวงเนี่ยมันต้องการตัวโบรอนกับแคลเซียมนะครับโดยเฉพาะโบรอนเนี่ยมันจะทำให้เกสรดอกบัวมันยืดยาวขึ้นและการผสมติดเนี่ยมันจะติดดีขึ้นนั่นเองนะครับจึงแคลเซียมโบรอนจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็บางงานวิจัยของอาจารย์หลายอาจารย์นะครับเกี่ยวกับโบรอนเนี่ยก็พบว่าการฉีดโบรอนเดียวๆเลยนะครับทำให้ข้าวเนี่ยรวงใหญ่ขึ้นปริมาณเม็ดรีบน้อยลงแล้วก็ปริมาณเม็ดต่อรวงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะหาเรื่องข้อมูลเนี่ยเรื่องข้าวมาเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับตัวโบรอนนี้นะครับถ้าฉีดโบรอนเพียวๆได้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่โบรอนในมีปัญหาคือความแคบกับความห่างระหว่างความเป็นพิษกับไม่เป็นพิษเนี่ยมันสั้นมันจะไม่เหมือนกับพ่นแคลเซียมโบรอนผสมกันนะครับคือมันใช้น้อยก็จริงตามปริมาณที่แนะนำใช้น้อยแต่ถ้าเกินมากกว่านั้นนิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดอาการเป็นพิษต่อข้าวหรือพืชผลที่เราปลูกได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นโบรอนเนี่ยถ้าใช้เนี่ยใช้ตามคำแนะนำนะครับต่อมานะครับที่เพิ่มเข้าไปก็เป็นสาหร่ายทะเลคล้ายๆสูตรแตกกอเลยนะครับในช่วงที่ตั้งท้องเช่นเดียวกันแต่มันจะต่างกับสูตรแตกกออะไรรู้ไหมครับก็ปุ๋ยเกล็ดนี่แหละสูตรแตกกอเนี่ย30-20-10ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยตั้งท้องเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น20-10-30หรือ10-20-30ตามที่ผมกล่าวมานั่นเองนะครับแต่องค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับครับหลังจากที่ผมพูดเรื่องปุ๋ยเคมีเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร2010 30อันนี้ช่วงตั้งท้องนะครับสูตร30 20 10ในช่วงแรกแล้วก็ช่วงแตกกอพวกเนี้ยแล้วก็ผสมต่างๆเช่นพวกแคลเซียมโบรอนกรดอะมิโนฮิวเมกพวกเนี้ยสามารถทำได้พี่น้องสิกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของพี่น้องสิกรเลยนะครับส่วนต่อมานะครับเมื่อพูดเรื่องปุ๋ยเคมีแล้วนะครับจะต้องพูดเรื่องปุ๋ยชีวภาพเป็นพวกน้ำหมักชีวภาพพ่นในช่วงต่างของข้าวแต่น้ำหมักที่ผมจะนำมานี้ก็คือ
เป็นตัวอย่างให้พี่น้องสิกรนําไปปรับใช้เท่านั้นนะครับหรือจะใช้เลยครับไม่ว่ากันนะครับใช้ได้เช่นเดียวกันหรือจะเพิ่มเติมกว่านี้ก็ได้นะครับมาดูว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมีสูตรอะไรบ้างสูตรแรกนะครับพี่น้องสิกรจะคุ้นกันดีก็คือน้ําหมักปลาตอนนี้ผมก็ทําคลิปไปแล้วล่ะลองย้อนดูนะครับว่าน้ําหมักปลามีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างแล้วก็มีธาตุอาหารอะไรเท่าไหร่มันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอยู่อันนี้เราจะพูดถึงสูตรคร่าวๆนะครับจะไม่ลงเรื่องลึกๆนะครับน้ำหมักปลาตัวนี้นะครับน้ำหมักปลาเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมตัวนี้นะครับก็ขอคุณข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรที่ได้ทําตัวนี้ไว้นะครับน้ำหมักปลาจากกรมวิชาการเกษตรอุปกรณ์และส่วนผสม1ปลาทั้งตัวหรือเศษปลาประมาณสัก40กิโลสับเป็นชิ้นๆเล็กๆเพื่อให้ย่อยต่อการง่ายต่อการจริงๆปั่นเอาก็ดีอ่ะนะครับถ้าปั่นได้ก็ดีเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีมันถึงย่อยง่ายนะสองสับปะรดที่เป็นลูกๆอ่ะ20กิโลนะครับแล้วก็3กากน้ำตาล30กิโล4น้ำมะพร้าว25ลิตร5นะครับทั้งสำหรับหมักแบบมีฝาปิดนะครับอันนี้ถ้ากรณีที่ใครใช้เยอะนะครับถังก็ประมาณสัก200ลิตรนี่แหละประมาณหมักพวกเนี้ยนะครับมาหมักน้ำหมักปลาแต่ถ้าใครใช้น้อยก็ลดปริมาณลงคำนวณลดปริมาณลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสูตรน้ำหมักของกรมวิชาการเป็นวัตถุดิบนะครับที่หาได้มะพร้าวสับปะรดกากน้ำตาลปลาพวกนี้หาได้นะครับมาดูวิธีทำนะครับวิธีทำก็คือนำส่วนทั้งหมดผสมทั้งหมดที่เราปั่นหรือสับให้มันละเอียดแล้วเนี่ยเทลงในถังนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมต่างๆเนี่ยปลากากน้ำตาลอะไรพวกนี้เทลงเราเคยทำอยู่แล้วนะครับเทลงแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็หมักใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้เนี่ยก็จะคนหมันคนหน่อยเป็นครั้งคราวนะครับอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เราไปเปิดดูบ่อยๆถ้ามันมีกลิ่นเหม็นก็พยายามคนนะครับแล้วก็บางทีถ้าเหม็นมากก็เติมกากน้ำตาลลงไปด้วยนะครับหลังจากที่หมักประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยน้ำหมักมันจะมีกลิ่นเหม็นถ้ามีกลิ่นเหม็นเนี่ยลองเปิดดมไม่ต้องดมใกล้หรอกครับมันจะได้กลิ่นเลยถ้ามันเหม็นเนี่ยก็เติมกากน้ำตาลแสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันขาดอาหารก็คือพวกน้ำตาลนั่นเองนะครับเพราะนั้นนอกจากมันเหม็นแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ย่อยก็เติมสับปะรดลงไปอีกแต่ถ้าแนะนำอย่างนึงนะครับถ้าสับปะรดไม่ทันใจให้เติมจุลินทรีย์จากปลูกลงไปด้วยอันนี้ก็จะช่วยย่อยอีกทางหนึ่งให้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาเมื่อหมักมันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหม็นเนี่ยแสดงว่ากระบวนการหมัก fermentation พวกนี้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับให้มันไม่มีกลิ่นเหม็นก่อนค่อยเอาไปใช้ปกติถ้าเขาบอกว่าถ้าเสียนน้ำหมักเนี่ยถ้าหมักแล้วเนี่ยมันใช้ได้มันจะหอมพูดง่ายๆเนี่ยครับประมาณนี้แหละมาดูวิธีใช้น้ำหมักปลาใช้ยังไงบ้างนะครับการใช้น้ำหมักปลาเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรจะใช้พ่นนะครับทางใบใช้1ลิตรต่อน้ํา200ลิตรน้ำหมักปลา1ลิตรต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นสัปดาห์ละ1-2ครั้งแล้วแต่ชนิดและความต้องการของพืชข้าวก็ใช้1ลิตรต่อน้ํา200ลิตรแต่ขอเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับข้าวเนี่ยบางทีต้องดูสภาพข้าวด้วยถ้ามันเล็กหรือมันยังอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมอยู่บางทีการใช้อัตราความเข้มข้นมากเกินไปก็จะทำให้ข้าวได้รับผลกระทบคือเกิดอาการใบไหม้หรือชะงักการเติบโตได้บางต้นเนี่ยได้รับมากเกินไปอาจจะตายได้เพราะมันอาจจะมีอาการข้างเคียงได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาถ้าจะใช้ทางดินนะครับจะใช้ในแปลงนาพวกนี้ก็ใช้1:200เข้มข้นขึ้นมาอีกนะครับ1:200ลาดลดลงดินในแปลงนาได้เลยนะครับหรือใช้ในต้นไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสรุปถ้าทางใบเนี่ยนะครับ1ลิตรน้ำหมักต่อน้ำเปล่า200ลิตรนะครับเราต้องดูสภาพข้าวเราด้วยนะครับถ้ามันอ่อนแอมากก็ต้องลดลงมากกว่านี้นะครับถ้าใช้ในดินนะครับ1:100หรือ1:200ก็ได้ลาดลดลงในแปลงนาเราก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้น้ำหมักปลานะครับต่อมานะครับการใช้น้ำหมักพวกนี้ของกรมวิชาการเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการใช้น้ำหมักใส่ลงดินให้ต้นพืชเนี่ยอัตราส่วนปุ๋ยหมักต่อน้ำหนึ่งส่วนนะครับหรือ1:50-100ก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับพืชนะครับเมื่อกี้เนี่ย1:200ทางใบ1:100ทางดินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งถ้าจะต่ำกว่าร้อยก็ได้นะครับก็1:50ก็ได้เช่นเดียวกันพ่นทุก7-15วันพวกนี้นะครับอันนี้ย้ำอีกนึงก็คือกรณีถ้าใช้ปลาทะเลในการหมักนะครับก่อนหมักเนี่ยเราควรล้างปลาทะเลให้มันดีๆก่อนพูดง่ายล้างเอา
เกลืออะไรพวกนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเกลือทะเลติดไปเนี่ยมันจะทําให้ปลาเนี่ยมีความเค็มสูงเวลาเรานําไปใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยบางทีพื้นที่ไหนที่มันเค็มๆอยู่แล้วมันจะทําให้พื้นที่มันเค็มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังในกรณีที่เป็นปลาทะเลนะครับมาดูข้อดีข้อเสียของน้ําหมักปลากันบ้างนะครับมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเราจากการรู้ไปแล้วว่าหมักยังไงทําไงใช้ยังไงมาดูข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจใช้ข้อดีของน้ําหมักปลานะครับเป็นแหล่งอาหารสําหรับจุลินทรีย์โดยเฉพาะพวกปลาเนี่ยมันมีเนื้อเป็นไม่ใช่เฉพาะปลาหรอกกับหมักอย่างอื่นที่มีเนื้อเนี่ยก็มีโปรตีนมีกรดอะมิโนในนั้นด้วยมีคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ต่างๆนะครับจะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยได้รับเขาเรียกว่าอาหารทําให้ช่วยในการย่อยธาตุอาหารปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจริงแล้วไม่ต้องสงสัยหรอกไม่ได้มีแต่น้ําหมักปลาน้ําหมักอื่นก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ2มีธาตุอาหารที่ทําการต่อพืชไม่ว่าจะเป็น NPK รวมถึงจุลธาตุต่างๆที่มีนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถานพวกนี้ซึ่งผมได้ทําคลิปรายละเอียดเรื่องน้ําหมักปลามีธาตุอะไรบ้างเนี่ยลองย้อนไปดูนะครับ3มีกรดอะมิโนช่วยให้ดอกมีความยาวเพิ่มขึ้นช่วยในการแตกยอดใหม่ถ้าใช้ในอัตราเข้มข้นจะทําให้สามารถเป็นยาปราบศัตรูพืชได้นะครับก็คือน้ำหมักปลาเนี่ยไม่ว่าแต่น้ำหมักปลาเนี่ยน้ำหมักอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใช้แต่ตัวของเขาเดียวเพียวๆเนี่ยฉีดหญ้าก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือพอตายปุ๊บดินมันร่วนซุยหญ้าขึ้นมาใหม่งามกว่าเดิมอีกเพราะมันเป็นธาตุอาหารด้วยนั่นเองนะครับแต่นี้ก็บางทีก็น่าใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้หญ้าที่เราพ่นเนี่ยก็กลายเป็นปุ๋ยหมักไปในตัวด้วยนะครับพวกนี้ยังสามารถใช้กรดอะมิโนในการผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซินได้ด้วยนะครับข้อต่อมาช่วยลดปริมาณของเสียจากครัวเรือนนะครับพวกหัวปลาไส้ปลาอะไรพวกนี้เราสามารถนํามาหมักเป็นน้ําหมักปลาเป็นสุดยอดน้ําหมักอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันเลยทีเดียวนะครับในวงการเกษตรอินทรีย์อันนี้เป็นข้อดีนะครับข้อเสียก็คือใช้มากอาจจะเป็นผลกระทบได้นะครับแต่ใช้ค่ายาก็ดีเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นฮอร์โมนนมสดอันนี้รู้จักกันดีนะครับฮอร์โมนนมสดก็มีการทําหลายสูตรแต่สูตรที่ผมมาเนี่ยก็คือเป็นสูตรตัวอย่างให้เฉยนะครับใครจะใช้สูตรไหนก็ได้นะครับก็จะมีนมจืด1กล่องไม่ว่าจะเป็นบัวดําบัวแดงหรือลูกวัวอะไรก็แล้วแต่นะครับ2นมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะ3ตังแสดง1ช้อนโต๊ะ4ขวดเปล่าอันนี้ไว้เอาไว้หมักนะครับก็วิธีทําก็เทนมลงในขวดใครๆก็ทำเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้อยู่ลองย้อนไปดูนะครับแล้วก็เติมนมเปรี้ยวน้ำตาลทรายแดงอย่างละ1ช้อนโต๊ะลงไปนะครับก็ปิดฝาขวดแล้วก็เขย่าตั้งทิ้งไว้3วันนำไปใช้ได้นะครับจริงๆตั้งทิ้งไว้นานกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครใจร้อนเนี่ยก็ใช้เฉพาะนมเมจิกับวัวแดงเนี่ยพ่นเลยก็ได้นะครับน้ำหมักบางทีบางคนก็ใช้นมวัวแดงบวกกับลิโพหรือเอ็มร้อยพวกเนี้ยผสมกันแล้วก็พ่นทันทีเลยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสูตรตัวอย่างให้เฉยนะครับแต่ถ้าเป็นการหมักเนี่ยมันจะทําให้จุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยไปย่อยโปรตีนอะไรพวกเนี้ยในนมเนี่ยให้มันได้กรดอะมิโนมันซึ่งมันจะย่อยสลายเล็กลงไปอีกนะครับอันนี้ถ้าหมักนานๆก็จะใช้ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่ใครถนัดนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคําแนะนําการใช้ปุ๋ยทางใบไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกรดปุ๋ยสูตรพวกน้ำหมักชีวภาพต่างๆที่ผมแนะนำมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้กับของตัวเองนะครับก็ได้ตอบคำถามกับพี่น้องเกษตรกรที่ถามมาใน Facebook นะครับแล้วก็ผมจะมีลิงก์สินค้าแนะนำในใต้คลิปซึ่งขอออกตัวก่อนนะครับคือเวลาผมทำคลิปไปเนี่ยมีเพื่อนๆถามมาว่าสินค้าพวกนี้หาซื้อที่ไหนนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายสินค้าอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับที่ทำไว้เพื่อว่าให้พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ขี้เกียจไปค้นหาที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็คงจะเป็นวันถัดไปเนาะวันนี้ก็คงดึกแล้วนะครับแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็สามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยมันจะเข้าไปในพวก Lazada Shopee อะไรพวกนี้แหละผมก็ซื้อตามนี่แหละนะครับไอ้พวกนี้มันจะมีขายอยู่ตามท้องตลาดด้วยหรือมันมีบางคลิปที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับการไปซื้อในเว็บไซต์ Plant Media Shop อันนั้นก็จะมีราคาบางตัวก็ถูกบางตัวก็เท่ากับ Lazada นะครับยังไงก็ลองย้อนไปดูคลิปแต่ใต้คลิปเนี่ยผมจะแปะลิงก์ที่ผมได้ย่อลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปดูได้แต่ย้ำนะครับผมไม่ได้ขายเอง
นะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพียงนำมาเสนอเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้สูตรปุ๋ยถังใบสำหรับข้าวไม่ว่าเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดน้ำหมักชีวภาพต่างๆนะครับที่ผมแนะนำไปเนี่ยเช่นช่วงแรกที่ต้องการแตะกอเนี่ย30 20 10บวก TE บวกพวกฮิวมิกบวกแคลเซียมโบรอนพวกเนี้ยก็สามารถทำได้ถ้าเป็นสูตรในการตั้งท้องออกรวงพวกเนี้ยนะครับก็สลับสูตรกันเป็น20 10 30บวก TE นะครับบวกแคลเซียมโบรอนบวกสาหร่ายพวกเนี้ยหรือถ้ามันมีไนโตรเจนในดินมากเกินไปอาการเฟือใบให้เห็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น10 20 30เพื่อให้มันลดการสร้างใบลงแล้วก็ไปสะสมอาหารเพื่อที่จะออกดอกออกรวงต่อไปนั่นเองนะครับส่วนน้ำหมักชีวภาพที่นำมาเสนอนี้ก็มีน้ำหมักปลาและฮอร์โมนนมสดจริงๆมันมีหลายอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลดต้นทุนสำหรับปุ๋ยเคมีแพงปีนี้ก็ให้ทางใบนะครับแต่ทางดินก็ให้เหมือนกันนะครับแต่ให้ปริมาณน้อยลงหรือเราจะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพลงไปแล้วก็ให้ปุ๋ยพวกนี้ทางใบเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตไปในตัวหรือผลผลิตอาจจะดีกว่าเก่าก็ได้ยังไงก็ลองทดลองใช้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิกอดไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในจานดูจิตทุกขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ